สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกทั้งกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพอยอมรับผิดนอกใจเมื่อวันที่24มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวสุดช็อกสุดๆที่เกิดขึ้นอย่างบ้านกกอกหลังนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่ของน้องชมพู่ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตนเองว่าแยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อของน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อของน้องชมพู่เองที่นอกใจทำให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่กล่าวว่าที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตนเองและลูกสาวก็คือน้องสดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้น้องสดิ้งนอนกับแม่ที่บ้านทำห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วแม่น้องชมพู่เล่าทางน้ำตาว่าอนามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วขณะที่พ่อของน้องชมพู่ได้ไลฟ์สดในช่องของตนเองยอมรับผิดทุกอย่างยอมรับน้องใจจริงแต่ก่อนหน้าที่เคยทะเลาะกันบ่อยๆไม่เคยมีเรื่องมือที่3หรือนอกใจเลยแค่ขับรถออกไปดื่มแอลกอฮอล์เมาก็จอดนอนเพิ่งจะมานอกใจครั้งล่าสุดอยากขอโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างและขอยอมรับผิดไว้แต่ผู้เดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ